คนก็ชอบไอ้น้อยอยู่ตอนนั้นตลกหญิงขึ้นเล่นก็มีคนเดียวด้วยตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นไปได้เหรอตลกหญิงอ่ะใครๆก็พูดมึงจะเป็นตลกหญิงเลยของประเทศเลยนะเฮ้ยวิเทพดังเขาก็เรียกน้อยโพงามเลยเรียกอยู่วงตีลูกทุ่งอยู่เลยเขาก็เรียกพบกับตลกหญิงน้อยโพงามพี่เทพไปแอบดูเขาพูดทิ้งท้ายอะคนในวงตีได้ยินเลยเดี๋ยวจะทำให้น้องได้ดีที่กว่านี้ต่อมาไม่นานก็เลยเล่นที่ห้องอาหารก็เลยแบบจัดเจนขึ้นก็เล่นดำหน้าเวทีกลายเป็นตลกหญิงจริงๆหลังจากที่เริ่มมีคนคอนเฟิร์มมาเยอะมาเกิดมาเล่นทีวีตลกช่อง5ตลาดตลกปรากฏว่าพี่จิ๋มปนัดดาเขาเห็นเอาไปเล่นหนังใหญ่เล่นคู่กับพี่จิ๋มอ้วนจากนั้นมาเลยก็ได้เล่นมาหลายเรื่องเล่นไปเล่นมาเขาให้รางวัลตุ๊กตาทองตลกหญิงยอดเยี่ยมของประเทศไทย